สวัสดีครับปัญหาหนี้ของกองทุนฟื้นฟูนฟและพัฒนารบบสถาบันการเงินที่เกิดจากการปิด56ไฟแนนซ์สมัยที่เกิดวิกฤตต้ยมยำกุ้งในปี2540กำลังกลับมาตามหลอกห้อนอีกครั้ง เพราะผ่านไป15ปีแต่ว่าเงินต้นนั้นลดลงไปเพียงเล็กน้อยขณะที่ภาครัฐต้องแบกรับภาระในการจ่ายดอกเบี้ยสูงถึงเกือบปีละ60,000ล้านบาทดังนั้นมือรัฐบาลมีแผนจะวางระบบปัญหาป้องกันน้ําท่วมครั้งใหญ่นะครับจะไปกู้เงินเพิ่มภาระเดิมก็มีอยู่จึงเป็นที่มาของการเสนอกฎหมายด้านการเงิน4ฉบับเข้าสู่การประชุมของคณะรัฐมนตรีเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยกฎหมายทั้ง4ฉบับจะครอบคลุมถึงการกู้เงิน350,000ล้านบาทเพื่อใช้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการน้ำการปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนหรือซอฟโลนวงเงิน3 0 0 0 0 0ล้านบาท การจดตั้งกองทุนประกันภัยวงเงินเริ่มต้น50,000ล้านบาทและการแก้ปัญหานี้ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบาบานการเงินนั่นเองนะครับซึ่งการแก้ปัญหานี้กองทุนฟื้นฟูนี่เองคุณกิจรัตนนนท์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวด้วยว่าครมอรได้เห็นชอบในหลักการให้กองทุนฟื้นฟูต้องเป็นผู้ดูแลการชรําระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของกองทุนซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ1.14ล้านล้านบาท ขณะเดียวกันจะมีการออกหรือว่าแก้ไขกฎหมายเพื่อให้แบงก์ชาติสามารถจัดหาเงินมาให้กองทุนฟื้นฟูน,นำมาชำระหนี้ดังกล่าวได้โดยอาจจะให้แบงก์ชาตินั้นสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากสถาบันการเงินในอัตราที่เป็นร้อยละของยอดเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเหมือนกับที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากมีการเก็บอยู่ในปัจจุบันในอัตรา0.4%ของเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครอง ทางนี้เมื่อรวมกับเงินกองทุนคุ้มครองเงินฝากรีกเก็บจากสถาบันการเงินจะต้องไม่เกิน1%เอร์ซของยอดเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองกณะเดกัรรัฐบาลจะมีการไปปรับลดเงินที่กองทุนคุ้มครองเงินฝากเรียกเก็บกับทางสถาบันการเงินลงมาเช่นกันนะครับดังนั้นจึงไม่แน่ว่าอัตราหม่ที่กองทุนคุ้มครองเงินฝากจะจัดเก็บเมื่อรวมกันกับที่ทางแบงก์ชาติจะมีการจัดเก็บแล้ว อาจจะน้อยหรือว่าเท่ากับหรือว่ามากกว่า0.4%ที่เก็บอยู่เดิมก็ได้ซึ่งทางคุณกิตรัตน์ได้ยืนยันนะครับว่าการดําเนินการดังกล่าวนั้นไม่ขัดกับข้อตกลงที่รัฐบาลและก็แบงก์ชาติได้หารือร่วมกันไว้เมื่อปลายปีที่แล้วว่าจะไม่มีการพิมพ์ธนาบัตรเพิ่มไม่แต่ต้องเงินทุนสำรองและไม่เป็นการดําเนินการที่เป็นภาระต่องบประมาณ ซึ่งรัฐบาลสามารถที่จะลดภาระดอกเบี้ยจ่ายของกองทุนฟื้นฟูซึ่งมีอยู่ปีละประมาณ65 0 0 0พล้านบาทลงได้ก็จะทําให้มีความสามารถในการจัดหาเงินมาลงทุนเพื่อ,อรับโครงการต่างๆที่วางแผนไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นน,น,นะครับแม้ว่ากฎหมายดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาจากทางสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนจะประกาศใช้แต่ก็สร้างความกังวลให้กับนักลงทุน,นตลาดหุ้นอย่างมากเพราะว่ามีการประเมินว่าการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจะธนาคารพาณิชย์ 0.1%ของยอดเงินฝากแล้วนะครับอัตราการทำกำไรจะมีการร่วงลงค่อนข้างจะมากซึ่งจะกระทบกับการทำกำไรของธนาคารพาณิชย์สง่งผลให้ราคาหุ้นในกลุ่มธนาคารร่วงลงในปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัทหลักทรัพย์บูหลวงออกบทวิเคราะห์ว่าการที่รัฐบาลจอบพระราชกำหนดให้อำนาจแก่ผู้บริหารกองทนุนฟื้นฟูในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อการชำระหนี้รวมทั้งอำนาจในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรายปีจากธนาคารได้สูงสุดถึง1%ของเงินฝากธนาคารในลักษณะที่คล้ายคลึงกับที่เก็บเข้าสถาบันคุ้มครองเงินฝากซึ่งครันี้จัดเก็บอยู่ที่0.4%ของฐานเงินฝากนั้นะพบว่าการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมทุกๆ0.1%หรสำหร,ร,รับการรับประกันเงินฝากจะลดกำไรสุทุทธธของกล่มนาาร ประมาณ4%ด้วยกันทั้งนี้นะครับ จากการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์หรือว่ากรอตตได้มีการกำหนดอัตราจำนวนเงินฝากขั้นต่ำของตั๋วแลกเงินหรือว่า BE ของธนาคารไว้ที่10ล้านบาทตั้งแต่หนึ่งกร,รกฎาคมน,นี้ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปัจจุบันที่แบงก์บอกว่าขาย BE ได้ตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไปก็จะไปะจำกัดความสามารถของธนาคารต่างๆในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของเงินทุนเป็นตั๋ว B ีเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมเงินฝากที่สูงขึ้นอีกทั้งยังเป็นการกดดันธนาคารเล็กๆ ที่เน้นสินเชื่อเช่าซื้อเป็นหลักเช่นธนาคารทีสโก้และเกียรตินาคินในการเปลี่ยนโครงสร้างเงินทุนและหามาใช้เงินฝากมากขึ้นหรือาอาจจะมีการออกตราสารหนี้ระยะยาวเพิ่มมากขึ้นจะไปกระทบกับต้นทุนเงินของธนาคารอย่างมีนัยยะสําคัญเพราะฉะนั้นเองก็จะไปกระทบกับกําไรของทางแบงก์อีกด้วยนะครับกลับไปที่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคกันบ้างกระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีความเชื่อมัน่นผู้บริโภคโดยรวมของเดือนธันวาคมที่ผ่านมาว่า ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากจุดต่ำสุดในเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับหลังจากประชาชนเห็นว่าภาวะน้ำท่วมได้คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติรวมทั้งมีความหวังต่อการฟื้นฟูเยียวยาและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวคุณยันยงพวงราบกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นล่าสุดอยู่ที่ระดับ21.4ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายนที่ระดับ18.5 ซึ่งการประกาศดัชนีความเชื่อมั่นนี้เป็นการเปิดเผยผ่านสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่มีการจัดทําดัชนีดังกล่าวเป็นรายเดือนมาตั้งแต่ปี2544เพื่อใช้ในการกําหนดนโยบายและมาตรการทางการค้าของประเทศรวมทั้งผู้ประกอบการสามารถนําไปใช้ในการวางแผนธุรกิจล่วงหน้าได้ตัวดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคกระทรวงพาณิชย์จะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง100นะครับโดยได้จากการสำรวจผู้บริโภคใน75จังหวัดทั่วประเทศซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวด้วยครับว่าตั้งแต่กันยายนถึงพฤศจิกายนลัชนีความเชื่อของผู้บริโภคโดยรวมปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะาโรงงานแล้วก็ร้านค้าในพื้นที่ที่ประสบทุกภัยต้องปิดตัวลงระหว่างน้ําท่วมทําให้ประชาชนจำนวนมากที่เป็นลูกจ้างแรงงานขาดรายได้หรือมีรายได้ลดลงส่งผลให้ความเชื่อมนในการจับจ่ายใช้สอยลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงผู้บริโภคก็มีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับรวมถึงการที่ทรัฐบาลออกมาตร,รการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบทุกภัยก็ทําให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจมีเพิ่มขึ้นเช่นกันส่งผลในดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อสถานการณ์ในอนาคต3เดือนข้างหน้าปรับตัวขึ้นจากระดับ24.4มาเป็น27.9ในเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับ การสร้างความมั่นใจครั้งใหญ่ให้กับประเทศไทยหลังน้ําลดก็คือการจัดกิจกรรม b o i Fair ที่เริ่มต้นขึ้นแล้วที่สวนเกษรสินค้า Impact เมืองทองธานีนะครับซึ่งทางผู้จัดการก็เชื่อมั่นว่าการจัดงานครั้งนี้จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนนะครับส่งผลดีต่อยอดการขอรับการส่งเสริมการลงทุนและจะทําให้มีเม็ดเงินสะพัดในงานหลายพันล้านบาททีเดียวครับคุณอัชกาศีบุญเรืองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า b o i ได้กล่าวว่าในปีนี้ ตั้งเป้าหมายย่อยขอส่งเสริมการลงทุนที่ระดับ6แสนล้านบาทนะครับโดยกล่าวว่าการจัดงาน b o o Fair 2011ระหว่าง5 20มกราคมนี้จะเป็นการแสดงศักยภาพว่าไทยพร้อมที่จะเป็นฐานการผลิตและลงทุนต่อเนื่องเพราะว่าไม่มีน,นักลงทุนรายใดนะครับขอยกเลิกการจัดแสดงแม้ว่าในช่วงปลายปีที่แล้วจะเกิดปัญหาน้ําท่วมซึ่งเป็นโอกาสที่จะช่วยกระตุ้นให้นักลงทุนนั้นยังคงขยายการลงทุนในประเทศไทยต่อไป เลขาที่การ BOI กล่าวด้วยว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจเนื่องจากภายในงานนอกจากจะมีการแสดงเทคโนโลยีแล้วยังมีการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ผลิตทิ้นส่วนและการจับคู่ร่วมทุนของนักลงทุนด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเข้ามาซื้อสินค้าราคาถูกในงานประมาณสัก2000ล้านบาทแล้วก็ผู้จัดแสดงสินค้าชิ้นส่วนอุตสาหกรรมต่าง อาจได้รับคำสั่งซื้อจากนายและต่างประเทศมูลค่าไม่ต่ำกว่า3,000ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมงานทั้งในส่วนของนักลงทุนและประชาชนทั่วไปประมาณ4-5ล้านคนทั้งนี้ในปี2,554ที่ผ่านมา b o i รายงานว่ายอดขอรับส่งเสริมการลงทุนสูงถึง6 6 4 0 0 0ล้านบาทเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ถึง32%นะครับ ใครที่บ้านน้ำท่วมแล้วก็เตรียมยื่นแบบภาษีชำร,ระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพองด90หรือพองด91ก็มีข่าวดีเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าการประชุมครมนล่าสุดน้อนุมัติมาตรการให้สิทธิ์นำค่าซ่อมแซมบ้านที่น้ำท่วม มารถยนต์ภาษีได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทนะครับแล้วการซ่อมแซมรถยนต์ได้ไม่เกิน3 0,000บาทโดยจะสามารถใช้สิทธิครั้งเดียวในการยื่นภาษีของปี2 5 5 4ก็ได้หรือว่าจะแบ่งยื่นเป็น2ปีหากยังซ่อมแซมไม่เสร็จนะครับแต่เมื่อรวม2ปีแล้วจะต้องไม่เกินวงเงินที่กําหนดเอาไว้โดยผู้จะได้รับสิทธิดถย่ตนต้องมีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ที่รัฐบาลประกาศให้เป็นพื้นที่เขตภัยพิบัติน้ําท่วมเท่านั้นนะครับทั้งหมดคือแฟลตโฟเวร์กับผมทีรัตรัตนเสวีสวับ རེ